ข้างนึงนะครับแล้วก็อีกเท้าข้างนึงก็ไปข้างหลังแล้วก็ย่อเข่าลงนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือเรายืดกล้ามเนื้อช่วงที่เป็นโคนขาหนีบนะครับเพราะว่าเราต้องมีการที่จะขยับเคลื่อนที่แล้วก็เตะฟุตบอลนะครับแบบนี้นะครับทำสลับไปเหมือนเดิมเพื่อที่อะไรรู้ไหมครับเพื่อที่อะไรรู้ไหมครับดูอะไรอ่ะดูเขาเลี้ยงบอลอยู่เลี้ยงบอลเหรอครับอยากได้แบบนี้ป่ะอยากมากเลยมันลิงก์มาจากเมื่อพี่สอนน้องบอมทำเรื่องของการควบคุมฟุตบอลใช่ไหมการใช้เท้าควบคุมนี่นั่นวันนี้เนี่ยมันก็คือหนึ่งในคอนเซปต์ของการคอนโทรลลูกฟุตบอลควบคุมลูกฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นทักษะพื้นฐานนะครับที่นักฟุตบอลทุกคนเนี่ยจำเป็นต้องมีต้องเรียนรู้เพราะมันต้องใช้ในทุกๆระดับในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากกับการฝึกครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าแบบฝึกจะมีอะไรบ้างLet's go ครับไปอ่ะนะครับเป็นการยืนอยู่ที่นะครับแล้วก็ใช้มือดึงหัวเข่าขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับพยายามบาลานซ์ตัวเองให้ได้นะครับให้ตัวเองอยู่นิ่งที่สุดนะครับค้างไว้ข้างละ50 วิเช่นกันนะครับสลับไปอย่างนี้นะฮะก็เป็น3ท่ายืดกล้ามเนื้อนะครับหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะพร้อมต่อการที่จะไปทำครับ13 วินาทีนะครับก็อันนี้ครับผมรีซอร์ครับสวัสดีครับผมวอล์กอัพครับที่เห็นหน้าพวกเราในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดนะครับมันทำให้เราทั้ง2คนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเล่นฟุตบอลตามสนามฟุตบอลได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมีกิจกรรมในวันนี้ขึ้นมาครับก็คือกิจกรรมฝึกกีฬาที่บ้านกับไมโลครับก็อยากจะนำเทคนิคทักษะนะครับในการฝึกฟุตบอลเนี่ยมาแนะนำให้กับน้องๆได้ลองไปฝึกกันที่บ้านนะครับผมอ่ะน้องวอร์มครับน้องวอร์มถนัดเท้าไหนก่อนพี่ถามเลยขวาไม่ถนัดถนัดซ้ายคือถนัดซ้ายนั่นแหละ EP แรกเลยนะที่พี่จะมีแบบฝึกมาให้ก็คือว่าเป็นการควบคุมฟุตบอลด้วยเท้าทั้งสองข้างวอร์มถนัดซ้ายใช่ไหมขวาจะไม่ค่อยถนัดแต่เราจำเป็นต้องฝึกทั้งสองเท้าเพื่อให้เราคุ้นเคยชำนาญในการที่จะคอนโทรลลูกฟุตบอลครับผมครับก่อนอื่นก็ไม่เหมือนเดิมครับไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเค Let's goเพื่อที่อะไรรู้ไหมครับ